โดยวันนี้นะครับในเวลา13นาฬกาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีการนัดฟังคำพิพากษาลอตเตอรี่30ล้านบาทที่ครูปีชาใคร่ครวนและร้อยตำรวจโทรจรุนวิมูลต่อสู้ยืดเยื้อกันมาเป็นเวลากว่า1ปีมากกว่า1ปีครับโดยคดีที่ศาลจะมีคำพิพากษาคือคดีที่ครูปีชาใคร่ครวญเป็นโจทยื่ยนฟ้องร้อยตำรวจโทรจรุนในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และรับของโจร สำหรับการสืบพยานหลักฐานในฝั่งของนายปรีชาได้เข้าร่วมในชั้นสืบพยาจนจำนวนหครั้งโดยมีบุคคลมาร่วมเป็นพยานให้กว่า10ปากครับแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกเป็นประชาชนและผู้ค้าที่เห็นนายปรีชาไปที่ตลาดเริซิตี้สถานที่ในการซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละครับส่วนพยานกลุ่มที่2เป็นกลุ่มแมค่ค้าลอตเตอรี่3คนคือนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าป้าบ้าบินนางพัชริดาพรมตาหรือว่าป้าพัช และนางปนัยชายาสุผลหรือว่าเจ๊เกี่ยวที่ก็บอกว่าเห็นเหตุการณ์ซื้อลอตเตอรี่และกลุ่มสุดท้ายมี3คนนะครับเป็นประชาชนที่นายปรีชาระบุว่าทั้ง3คนเห็นว่าร้อยตำรวจโทรปรีชาร้อยตำรวจโทรจรูน,นก้มหน้าเก็บลอตเตอรี่แล้วก็ถามคนในตลาดว่าหวยใครหล่นสำหรับเอกสารและพยานวัตถุของฝ่ายนายปรีชาจะขอเปิดเผยหลังจากมีคำพิพากษาในวันนี้ไปแล้ว ซึ่งนายปรีชาบอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดเพราะว่าเชื่อในพยานหลักฐานที่นําเสนอต่อศาลว่าจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลทางด้านร้อยตํารวจโทจารุณวิมูลและพัญญายังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านยังไม่รับโทรศัพท์และก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับ